โดยกรมชลประทานได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชคาดว่ามีนาคมนี้ก็เริ่มโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชหลังครม.เร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน3ปีนี้ค่ะนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยตัวแทนกรมชลประทานร่วมชี้แจงถึงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าทั้งโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังและโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบโดยทุกโครงการสานต่อแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการสร้างแหล่งน้ำใหม่และขยายลำน้ำเก่าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนยืนยันว่าจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการเวรคืนและดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมสำหรับโครงการอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชที่จะมีการขยายคลองวังบัวคลองหัวตรุษและขุดคลองใหม่3สายเชื่อมต่อคลองเดิมคณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างจาก6ปีให้แล้วเสร็จใน3ปีซึ่งกรมชลประทานลงพื้นที่สำรวจและปักหลักเขตเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียง 1.3 กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองที่ต้องเวรคืนที่ดินกว่า60ครัวเรือนโดยจะเร่งทำความเข้าใจเป็นรายครอบครัวคาดว่าจะประกวดราคาและเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคมนี้ส่วนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังจะจ่ายค่าเวรคืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ในช่วงปลายปี2561และจะเริ่มโครงการในปี2562ค่ะ